พี่ครับจะไปไหนครับพอบอกว่าจะไปกรุงเทพอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อตั๋วเองก็เราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อเองแต่ทีนี้มันแย่งถือกระเป๋าเราไปก็โดยที่ไม่รู้ก็ตามเขาไปก็ไปซื้อตกลงไปซื้อข้างนอกก็ราคาตั๋วก็แพงตกลง1,390 บาทยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการหลอกลวงผู้โดยสารของขบวนการตั๋วผีที่หากินบนความรู้เท่าไม่ถึงการของคนกลโกงที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่เจอก็คือการโกงราคาและการโดยสารรถทัวร์ที่ขบวนการนี้เช่าเหมามาเองทีมงานขนังคาเขาจึงลงพื้นที่ไปยังสถานีขนส่งตามเบาะแสเพื่อค้นหาความจริงจากเบาะแสระบุว่าแก๊งตั๋วผีนี้จะเดินเข้ามาหาผู้โดยสารก่อนเสนอขายตั๋วให้โดยอ้างว่าเป็นตั๋วรถทัวร์ของบริษัทเดียวกันกับที่มีการขายที่เคาน์เตอร์ของขนส่งซึ่งเมื่อทีมงานเดินเข้าไปในขนส่งทำทีว่าจะมาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ชายคนหนึ่งที่ยืนดูลาดเหลาอยู่แล้วที่ข้างๆเคาน์เตอร์ขายตั๋วก็ตรงเข้ามาพูดคุยกับทีมงานทันทีมีแบบกี่ที่นั่งบ้างอ่ะมี38ที่นั่ง32ที่นั่ง24ที่นั่ง38เท่าไหร่อ่ะ700กว่าบาท700เท่าไหร่190 190 790ก็มันราคานี้เนาะเดี๋ยวน้องเช็คให้ผมอ่ะมันไม่ใช่ราคานี้คนละเรื่องกันการโกงราคาเริ่มต้นที่790บาทแต่ราคาจริงที่ขายณตู้ขายตั๋วของขนส่งเองกลับอยู่ที่688บาทเท่านั้นโดยจุดที่ซื้อตั๋วก็คือบริษัทที่ตั้งอยู่ด้านนอกขนส่งมีนายหน้าคือชายคนนี้พาไปและทุกคนที่จองตั๋วและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนั่งรอในบริเวณนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่รถออกซึ่งระหว่างที่ทีมงานกำลังสังเกตการรอเวลาการขึ้นรถทัวร์จู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งข้ามมาจากบริษัทรถทัวร์ฝั่งตรงข้ามมายืนรออะไรบางอย่างจากผู้ชายที่อยู่ด้านในสถานีขนส่งทีมงานจับภาพผ่านช่องกำแพงพบว่าคนที่อยู่ด้านในเป็นนายหน้าที่มาขายตั๋วให้กับทีมงานนั่นเองเธอยืนรอสักพักจากนั้นชายคนดังกล่าวจึงส่งเจ้าสิ่งนี้ให้เธอแบบคาหนังคาเขาขบวนการนี้ซื้อตั๋วเหล่านี้มาจากบริษัททัวร์ร่วมบริการในสถานีขนส่งก่อนนำมาโกงราคาอีกทอดหนึ่งและเมื่อตั๋วถูกส่งต่อถึงกันไม่นานก็มีการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารที่นั่งรออยู่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนกับที่เหยื่อรายนี้เคยเจอมาเขารถตุ๊กๆมารับเอาแล้วรถไม่ได้จอดอยู่ในบขส.เหรอก็ถามเขาเพราะว่าไม่ต้องเดินไปอยู่เดี๋ยวมีรถมารับพอดีเขารับคนอยู่ข้างนอกอยู่เดี๋ยวเขาก็มาพอทีนี้เขาไปส่งอยู่ข้างนอกอยู่ข้างหลังของบขส.ก็พากันขึ้นรถเสร็จก็ไปนั่งคอยรถก็ไม่ออกสักทีก็อยู่บนรถก็มีประมาณ 7-8 คนเรียกคนรถมาถามคนรถก็บอกผมไม่ทราบครับพี่ต้องถามที่พี่ซื้อตั๋วพอเราจะขอลงเขาก็ล็อกรถเขาไม่ยอมให้ลงค่ะก็ต้องคอยเขาก็เลยมาแจ้งเขาบอกว่าพวกพี่อ่ะโดนหลอกแล้วแหละคือพวกผมมาโดนหมอมาเฉยๆแต่ที่แน่ๆก็คือเขาก็คือทำร่วมกันนั่นแหละทีมงานติดตามรถสองแถวที่ขนผู้โดยสารไปแต่ยังไม่ถึงปลายทางของการส่งขึ้นรถทัวร์ก็กลับคลาดกันเพียงนิดเดียวแต่ภาพพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคงทำให้คุณระวังตัวมากขึ้นถ้าหากจะต้องไปซื้อตั๋วครั้งต่อไป